แต่สติปัญญาความเข้าใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เปิดเผยการสำแดงของพระเจ้าให้กับชีวิตของเราพูดกับคนของพระเจ้าที่อยู่ที่นี่และพระคำของพระเจ้าที่พูดออกไปนั้นจำเริญขึ้นเป็นพระพรสำหรับพี่น้องผู้ที่อ่อนกำลังจะมีกำลังขึ้นผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วการรักษาที่มาจากพระเจ้าผู้ที่เขาเองนั้นรอคอยคำตอบเขาจะได้รับคำตอบที่มาจากพระเจ้าและผู้ที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวพระเจ้าจะตัดโซ่ตรวนสิ่งเหล่านั้นและทำลายโซ่ตรวนด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าเราขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะเป็นครูสอนเราและพระเจ้าจะนำเราและพระองค์จะทรงให้เราเข้าใจไปจัดแจ้งในพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดอวยพระพรขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเจอพี่น้องนั่งครับเรื่องที่นะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปเรียนจำนะครับในหลายๆโอกาสนะครับโดยส่วนตัวและก็ไปกับหมู่คณะในเรียนจำนะครับเมื่อเราจะเข้าไปนะครับเรียนจำก็เป็นที่พี่น้องทราบดีเป็นที่ขังนักโทษที่ถูกตัดสินแล้วก็เรียกว่าถูกตัดสินพิพากษานะครับเป็นขังแล้วก็จะมีโทษจำคุกมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับเมื่อไปอยู่ในนั้นที่เราไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าเสรีภาพเลยเมื่อขณะที่ผมเรียนกับได้เข้าไปนะครับในโดยส่วนตัวแล้วก็ไปกับหมู่คณะในครั้งหนึ่งเข้าไปที่จังหวัดเลยนะครับกับทีมที่เข้าไปเยี่ยมในช่วงคริสต์มาสที่เราเมื่อเราจะเข้าไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาจะตรวจเราทุกอย่างเลยทั้งนะครับขอบัตรประชาชนแล้วก็เมื่อตรวจสอบบัตรประชาชนเสร็จปั๊บเมื่อเราจะเดินผ่านนะครับเขาจะต้องมีการสแกนนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับยกมือขึ้นแล้วเขาจะตรวจทุกอย่างเลยว่าเราพกพาอะไรเข้าไปหรือไม่แม้ขนาดที่ตอนเข้าไปเนี่ยเป็นการขออนุญาตโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแต่ก็ต้องมีการตรวจนะครับทุกอย่างนะครับพอประตูใหญ่เปิดไม่ใช่จะเข้ามาไปได้เลยพี่น้องมันก็จะต้องมีประตูเล็กอีกพอผ่านประตูเล็กก็มีประตูชั้นในอีกและแต่ละประตูก็จะต้องมีเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่นะครับคอยคุมแต่ละประตูแต่ละประตูกว่าจะไปถึงที่ที่เราจะต้องทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็คือการไปคำบรรยายแล้วก็ไปให้ของสำหรับผู้ที่เป็นนักโทษประมาณ4ชั้นคือ1 2 3 4นะครับเข้าไปน้องก็เห็นได้ว่าเมื่อเราเข้าไปถึงสถานที่มันก็คับแคบจำกัดเนื้อที่นะครับมีหลายอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือมีหอคอยมีกักบริเวณคนจำนวนมากอยู่ที่นั่นสิ่งที่เราสัมผัสได้เมื่อเราเข้าไปที่นั่นก็คือถูกจำกัดไม่มีเสรีภาพทุกคนต้องอยู่ที่นั่นตามกฎระเบียบเพราะว่าอะไรครับไม่ได้อยู่บ้านตัวเองแต่เป็นการอยู่ในสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเป็นเรือนจำนี่คือกายภาพของคนที่ถูกพิพากษาแล้วคนเหล่านี้ก็รอคอยวันเวลาที่เขาจะได้ออกแม้มีอาหารกินที่ดีแม้มีการดูแลที่ดีแต่สิ่งที่หัวใจเขาเรียกร้องก็คือเสรีภาพนับวันนับคืนนับวันเวลาว่าเมื่อไหร่จะพ้นโทษสักทีที่จะได้ออกมาเพื่อที่จะอยู่ในโลกว่างเหมือนคนโดยทั่วไปเขาโหยหาเสรีภาพบางคนอาจจะถูกตัดสินหลายสิบปีสิ่งที่จะสามารถติดต่อกับใครก็ได้ก็คือเป็นจดหมายที่จะต้องเขียนจดหมายก็ต้องมีการตรวจก่อนที่จะเข้าไปอาหารก็ต้องถูกตรวจสอบอีกเหมือนกันน้องนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เรียกว่ามันอยู่ในสถานที่กักขังทุกคนก็ต้องการเสรีภาพพี่น้องที่รัก
เราไม่ได้ติดคุกเราไม่ได้อยู่เรือนจำในชีวิตของเราหลายครั้งเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในเรือนจำเพราะเราไม่มีเสรีภาพเพราะเราเองนั้นถูกมัดด้วยโซ่ตรวนที่เรามองไม่เห็นเมื่อเราเป็นเชลยศึกเมื่อเราเพียงแต่ได้ดูในสมัยก่อนใช่ไหมเวลามีการต่อสู้กันระหว่างสองประเทศนะครับเมื่อมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้ก็จะต้องมีการจับฝ่ายแพ้นะครับไปเป็นเชลยเดินก็ต้องมีโซ่มีเชือกมัดแล้วก็ผูกพาไปยังประเทศที่ชนะนั้นก็เหล่านั้นเรียกว่าเป็นเชลยชีวิตคริสเตียนหลายคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเราได้รับการปลดปล่อยเสรีภาพจากองค์พระเยซูคริสต์เรียบร้อยแต่บางครั้งเราเองรู้สึกว่ายังถูกโซ่ตรวนพวกนี้มันมัดเรานะครับแล้วก็ผูกมัดเราทำให้เราเองไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าปรารถนาได้ในฝ่ายวิญญาณเราได้รับการปลดปล่อยโซ่ตรวนเหล่านี้หมดแล้วเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์แต่เราเองถูกหลอกความคิดและเราเองนั้นไม่ได้จดจ่ออยู่ในสถานภาพของสิริภาพที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะเราเองนั้นถูกกักขังความคิดของเราเมื่อเราเองตัดสินใจที่จะอยู่ในสภาพเดิมพี่น้องเมื่อเราเองเชื่อพระเยซูฝ่ายจิตวิญญาณของเรารับความรอดที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ความดีและไม่ใช่คุณสมบัติของเราแต่ความคิดของเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องจ่อหรืออยู่ในหรือเอาคำพระเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราวันนี้จึงอยากจะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าทำลายโซ่ตรวนโซ่ตรวนในความบาปในชีวิตของเราโซ่ตรวนในความขมขื่นในชีวิตของเราโซ่ตรวนในความป่วยไข้ของเราโซ่ตรวนในการที่เราเองนั้นมีรากขมขื่นในชีวิตสิ่งเหล่านี้ต้องถูกทำลายไปด้วยความเชื่อที่เราจดจ่ออยู่กับพระเยซูแต่ถ้าเราเองนั้นเชื่อพระเยซูแต่เราเองยังรู้สึกว่าเราเองยังวนเวียนอยู่กับโซ่ตรวนสิ่งเหล่านี้หรือโซ่ตรวนในความจ้างจนความขัดสนเราหนี้สินของเรามันก็คอยมัดเราพี่น้องพระเยซูให้เสรีภาพกับเราและนี่คือหัวใจหลักของพระธรรมกาลาเทียผู้ที่ได้รับการดลใจให้เขียนพระธรรมกาลาเทียก็คืออาจารย์เปาโลเขียนในปีคศ54ในขณะที่เดินทางไปพันธกิจครั้งที่2นะครับที่ไปเมืองที่กาลาเทียและก็โครินธ์เราเห็นได้ว่านี่คือพระธรรมกาลาเทียที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเมื่อเราเป็นผู้เชื่อเมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเราควรจะดำเนินชีวิตเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและก็ชีวิตของเราในเสรีภาพของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่สำคัญว่าอะไรล่ะที่ทำให้เราสามารถทำลายโซ่ตัวเหล่านี้ได้อะไรที่ทำให้เราเองสามารถที่จะหลุดออกมาจากตรงนี้ได้สิ่งที่หลุดได้ไม่ใช่กำลังของเราแม้เราอาจจะสามารถยกน้ำหนักได้มากขนาดไหนก็ตามหรือไม่ว่าเราจะวิ่งเร็วหรือไม่ว่าเราเองจะมีความสามารถมากมายในการทำสิ่งต่างๆแต่พี่น้องที่รักครับกำลังมนุษย์ไม่พอความคิดที่จำกัดของเรากำลังที่จำกัดของเราไม่สามารถจะทำให้เราหลุดจากโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นได้เลยมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดจากโซ่ตรวนนี้ได้ก็คือข่าวประเสริฐของพระเยซูนั่นก็คือการไถ่ของพระเยซูนั่นคือสิ่งที่พระเยซูกระทำเพื่อเราและข่าวประเสริฐคืออะไรข่าวประเสริฐก็คือสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราและพระเยซูทำอะไรเพื่อเราพระเยซูไถ่เราออกมาจากความบาปพระเยซูไถ่เรามาจากความตายพระเยซูไถ่เรามาจากความยากจนขัดสนพระเยซูไถ่เรามาจากการแช่งสาปพระเยซูไถ่เรามาจากชีวิตที่ถูกคำสาปแช่งแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเราแต่พระเย
ระเยซูไถ่เรามาเรียบร้อยแล้วด้วยชีวิตของพระองค์และไม่เพียงเท่านั้นการไถ่ของพระองค์นั้นเป็นข่าวประเสริฐและยิ่งกว่านั้นก็คือการที่พระเยซูถูกฝังและพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเรานี่คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องเมื่อวานผมเองก็ได้ฟังคำเทศนาหนึ่งนะครับของอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนี้ก็ได้มีการได้เทศนานะครับเกี่ยวกับเราเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานสูงสุดนะภาษาอังกฤษใช้ว่า highly famous เราเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานสูงที่สุดเลยหรือว่าเป็นคนที่โปรดปรานพระเจ้าโปรดปรานเรามากท่านได้ยกตัวอย่างชีวิตของนางมารีนางมารีก็คือผู้ที่พระเจ้าได้เลือกสรรแล้วก็ให้พระเยซูมาประสูติในท้องของเธอและนางอลิซาเบธก็เลยบอกว่าเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานสูงสุดหรือโปรดปรานมากเลยพี่น้องบางครั้งสิ่งที่เข้ามาในความคิดก็คือว่าถ้าพระเยซูอยู่ในชีวิตของนางมารีนะนางมารีเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรและโปรดปรานมากที่สุดพระเยซูสุดก็พูดกับผมว่าตอนนี้พระเยซูอยู่ในเราแล้วเราก็กลายเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานสูงสุดเลยเหมือนกับนางมารีเลยพี่น้องรู้ไหมบางทีเราจะคิดเราไม่ใช่เป็นนางมารีตอนนั้นนะเพราะพระเจ้าโปรดปรานเพราะผู้หญิงสมัยนั้นยากมากเลยที่จะใครจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ที่พี่น้องรู้ไหมเรากลับกลายเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานสูงสุดเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูเพราะพระเยซูพระองค์สถิตอยู่ในเราเอเมนไหมครับพระองค์สถิตอยู่ในเราและกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้ชอบธรรมและกลายเป็นว่าเรากลายเป็นลูกพระเจ้าและกลายเป็นว่าเราเองเป็นผู้ที่พระเจ้าเองนั้นถือว่าเราไม่มีบาปเลยเรากลายเป็นคนของพระเจ้าที่พร้อมถ้าเราเสียชีวิตวันนี้เพราะด้วยสาเหตุใดก็ตามบ้านในลันดอนของเราชูแล้วที่นั่นคนที่อยากไปคนที่เคยไปไม่อยากกลับมาอีกเลยมีชายคนหนึ่งพระเจ้าอนุญาตให้เขาเสียชีวิตในห้องผ่าตัดแล้วเขาก็ได้ไปสวยเขาเห็นที่นั่นสวยงามมากเลยมีต้นหมากว่ามันที่สวยมากแล้วจู่พระเยซูก็ปรากฏกายและเขาก็ได้พบกับพระองค์เขาได้เผชิญหน้าหน้าต่อหน้ากับพระองค์การที่เขาเองได้เผชิญหน้ากับพระองค์ทำให้เขารู้สึกไม่สามารถจะหาคำไหนมาบรรยายได้เลยเพราะว่ามันมีสันติสุขมันมีความรู้สึกมันมีความปราบปลื้มใจมันมีทุกสิ่งที่อยู่ที่นั่นแต่พระองค์บอกว่าเขาต้องกลับไปก่อนเพราะยังมีงานหลายอย่างที่เขาต้องทำแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากกลับไปเลยขออยู่ที่นี่ได้ไหมพระองค์ไม่ต้องส่งเขากลับมาได้ไหมแต่พระองค์บอกว่าต้องกลับไปก่อนพี่น้องคนที่สัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าหรือคนที่ไปสวรรค์เนี่ยไม่อยากกลับมาเลยเพราะที่นั่นพี่น้องเราไม่ต้องเจอความเจ็บไข้ที่ป่วยไม่ต้องเจอรถติดไม่ต้องเจอสิ่งเลวร้ายต่างๆไม่ต้องเจอโรคร้ายต่างๆไม่มีโรคระบาดไม่มีอะไรที่นั่นมีแต่สันติสุขของพระเจ้าทั้งสิ้นนี่คือเสรีภาพที่พระเจ้าให้กับเราแต่ไม่ใช่ว่าเราแต่รอวันนั้นเท่านั้นแม้ในโลกนี้ในขณะที่เราเองมีสถานการณ์ที่มันอยู่รอบข้างที่มันมีสิ่งต่างๆมากมายที่อยู่แวดล้อมชีวิตเราเราเองก็มีเสรีภาพในพระเจ้าได้เราก็สามารถมีสันติสุขในพระเจ้าได้เองไหมครับไม่ต้องรอวันนั้นที่เราไปอยู่กับพระองค์แต่วันนี้พระเจ้าก็อยู่กับเราที่นี่และอยู่เดี๋ยวนี้และชีวิตของเราถ้าเรามีพระเจ้าก็มีเพียงพอหมดแล้วแต่ที่เราต้องการขนขวายมากมายแสดงว่าเรามีพระเจ้าแล้วยังไม่เพียงพอเราจึงต้องการมากเลยว่าต้องการวัตถุสิ่งของต่างๆที่เรามีการต้องการไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราเองใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นสถานการณ์แล้วจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราและเราจดจ่อสิ่งที่เราอยากจะได้โดยเราลืมไปว่าแท้จริงแล้วเรามีพระเยซูก็เพียงพอแล้วเราไม่ต้อง
ปรารถนาอยากจะมีรถคันงามด้วยการติดคู่เราไม่ต้องปรารถนายินบ้านหลังใหญ่และก็ต้องใช้เงินมากมายในการสร้างถ้าพระเจ้าให้เรามีสิ่งเหล่านั้นก็ขอบคุณพระเจ้าและเป็นพรแต่เราเองไม่ต้องตะกิดตะกายไม่ต้องพยายามที่จะสวยหาสิ่งนั้นเพราะถ้าเรารู้ว่ามีพระเยซูก็เพียงพอชั้นสุดก็เพียงพอที่เรามีคุณหมอคนหนึ่งเท่าที่ไม่ใช่คุณหมอมี CEO คนหนึ่งที่เขาเป็น CEO ที่ดูแลเกี่ยวกับบริษัทของการเก็บภาษีระดับโลกเขามีทุกสิ่งเลยเพราะว่ารายได้จากการทำงานของเขาและเขาเป็นคนที่ทำงานนะเขามีทุกสิ่งมากมายแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาอายุ53ปีเมื่อเขาไปตรวจสุขภาพคุณหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งและเขาจะเสียชีวิตภายใน100วันเมื่อเขารู้ข่าวนี้พี่น้องถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องจะทำไงไม่รู้นะแต่คนนี้เมื่อเขารู้ข่าวว่าเขาจะเป็นคนที่จากโลกนี้อีกไม่กี่วันประมาณสัก3เดือนเขาตัดสินใจลาออกจาก CEO ทันทีเลยหลังจากนั้นเขาเขียนรายชื่อของคนมากมายที่เขารู้จักทั้งรู้จักที่เข้ามาในชีวิตของเขาติดต่อโทรศัพท์พูดคุยนะครับทั้งขอโทษทั้งขอบคุณคนมากมายแล้วก็ทำสิ่งนี้หลังจากนั้นเขาใช้เวลากับครอบครัวนะครับมีโอกาสได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็วางแผนในการไปแม้เขาเองอาจจะเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามะเร็งมันเริ่มเข้ามาในชีวิตมากแล้วแต่เขาก็พยายามที่จะใช้เวลากับครอบครัวพาครอบครัวไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆเข้ามาถึงจุดที่รู้ว่าเงินที่เขามีมากมายทรัพย์สินของที่เขามีมากมายแต่มันไม่มีความหมายนะเพราะอีกร้อยวันเขาจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วบางครั้งชีวิตของคนทั้งชีวิตนั้นทุ่มเทให้กับการทำงานหนักโดยที่เขาเองนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะทำงานหนักแล้วก็ชีวิตของเขาไม่มีความสุขและก็มีมีเสียดีภาพนั่นคือคนที่เขาเองอาจจะไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่เราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าเราเองต้องทำงานหนักเพราะดูแลครอบครัวแต่ให้เราเองเรียนรู้ว่าแม้เราทำงานหนักเราเองต้องมีเสรีภาพและมีสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในชีวิตให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับเวลาที่เราจะมีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่มีความหมายเท่ากันที่เราเองมีครอบครัวที่ดีไม่มีความหมายเท่ากับการที่เราเองมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในครอบครัวพี่น้องอย่าไปมองแต่สิ่งที่มันเป็นวัตถุที่ทำให้เราเองนั้นไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เรามีและสิ่งที่พระเจ้าอวยพรเราวันนี้เพื่อเราจะรู้ว่าพระพรของพระเจ้านั้นมีสิ่งดีมอบให้กับเราในสิ่งนี้นะครับนี่คือข่าวประเสริฐที่จะทำลายโซ่ตรวนก็คือสิ่งที่พระเยซูสั่งประการที่หนึ่งข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่ได้รับการสำแดงที่มาจากพระเจ้าข่าวประเสริฐนั้นได้รับการสำแดงที่มาจากพระเจ้าข่าวประเสริฐนั้นไม่ใช่เรื่องราวของศาสนาข่าวประเสริฐนั้นไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นแนวคิดของคนแต่ข่าวประเสริฐเป็นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นรอดความรอดนี่คือข่าวประเสริฐที่มาโดยพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้กับชีวิตของเรามาดูพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับสุภาพีตระการที่หนึ่งพระคำของพระเจ้าไว้เห็นครับในตอนนี้กาลาเทียบทที่สามข้อที่8ใช่ไหมครับก็อ่านด้วยกันครับ1 2 3เพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงดลใจเปโตรให้เป็นทูตไปหาพวกที่ถือที่ดีเข้าสุนัน
ก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกันเพราะการที่เปาโลเองนั้นได้เป็นผู้ที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้านักข่าวประเสริฐนำเรื่องราวของพระเจ้าไปยังคนที่เป็นต่างชาติหรือเรียกว่าคนที่ไม่ได้เป็นยิวเข้าสู่ดังนั้นยิวนั้นไม่ใช่อยู่เองนั้นเปาโลนั้นอยากจะไปตามคำเชิญชวนของเปโตรยอห์นหรือยากอบแต่เขาเองได้รับการสำแดงที่มาจากพระเจ้าหลังจากที่เขากลับใจใหม่ตอนที่เขาพบกับพระเยซูคริสต์ในขณะที่จะเดินทางไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อที่จะไปจับคริสเตียนที่อยู่ที่นั่นนะครับมาคุมขังเขาได้พบกับพระเยซูเมื่อเขาพบกับพระเยซูและชี้ถึงเขาเห็นที่เขานั้นจะอยู่ในธรรมยัติหรือฟาริสีเขากลับเลือกตัดสินใจที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์และหลังจากที่เชื่อเขาไม่ได้รีรอเขาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็ประกาศสิ่งที่พระเจ้าสำแดงให้กับเขาประกาศจนสามารถเปิดคริสตจักรในเหตุนั้นนะครับโดยว่าที่อัลติโอก็เห็นว่านี่คือสิ่งที่เปาโลเองนั้นรู้ว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาข่าวประเสริฐนั้นนำมาซึ่งสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มนุษย์ไม่สามารถจะหาได้จากที่ใดอีกแล้วแต่ได้โดยมาจากพระเจ้าเท่านั้นนี่คือขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตของเราเองเมื่อเราเองได้รู้จักพระเจ้าเมื่อเราเองได้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเมื่อเราเองยอมรับพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอยากให้เราเพียงคิดว่าเราก็มาเปลี่ยนศาสนาเพราะศาสนานั้นมนุษย์แต่งตั้งขึ้นแต่ความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ลีดเดอร์ถ้าเราจะนิยามบอกว่าคริสเตียนเป็นศาสนาหนึ่งถ้าตามความหมายก็อาจจะเป็นไปได้แต่โดยเนื้อแท้แล้วเราเป็นลูกพระเจ้าและความเชื่อของคริสเตียนนั้นศาสนานี้ไม่ได้การถูกตั้งขึ้นโดยมนุษย์แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่แต่งตั้งพระเจ้าเป็นผู้ลีดเดอร์พระเจ้าเป็นผู้ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยผ่านข่าวประเสริฐของพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดได้เสด็จมาเพื่อที่จะไถ่ชีวิตของเราพระเจ้าของพระเจ้าในข้อนี้อีกข้อหนึ่งว่าอย่างไรครับถูกไหมครับกาเลเทียบทที่5ข้อที่1นะครับเอามาดูด้วยกันพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอบเป็นข้าอีกเลยมีคนที่ไปสอนนะครับผู้เชื่อให้คล้อยตามธรรมบัญญัติบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำตามธรรมบัญญัตินะเพียงแต่เชื่อพระคุณของพระเจ้าอย่างเดียวนั้นไม่รอดนะต้องทำตามคำบัญญัติของโมเสสด้วยนะครับแล้วทำให้คนหลายคนก็หลงไปอาจารย์เปาโลจึงได้บอกว่าข้าพเจ้าไม่ยอมอ่อนข้อเลยเพราะว่าหลักความจริงของข่าวประเสริฐนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งหลายครั้งเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราบอกว่าตอนตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเรารอดโดยพระคุณพระเจ้าแต่พอเราดำเนินชีวิตที่เสี่ยงเราบอกว่าชีวิตที่เสี่ยงถ้าไม่ทำตามการกระทำเราก็ไม่รอดนะพี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เรารับความรอดผ่านคำพูดของพระเจ้าและเมื่อเราดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าในโลกนี้เราก็ต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าในการที่จะทำให้เราเองนั้นรู้ว่าพระองค์นั้นประทานกำลังให้กับเราเพียงพอที่จะมีชัยชนะพระองค์ประทานเรี่ยวแรงให้กับเราพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับเราและถ้าโดยกำลังของเราเราไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือบาปได้เลยเราไม่มีกำลังพอที่จะทำลายโซ่ตัวได้เลยโดยกำลังของเรานิสัยบาปของเราความคิดที่ไม่ถูกต้องของเราสิ่งต่างๆที่เป็นความเห็นแก่ตัวของเราเราไม่สามารถที่จะเอาบัญญัติหรือกฎเกณฑ์หรือระบบศาสนาทำให้เราเองสามารถมีชัยชนะสิ่งเหล่านั้นได้เราอาจจะทำได้บางครั้งแต่ในท้ายที่สุด
เราก็ต้องกลับไปวังวนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือพระคุณของพระเจ้ากำลังของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเราที่อยู่ภายในเรานี่แหละและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้เรามีชัยชนะโดยเราร่วมมือกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเราจึงไม่สามารถที่จะนั่นเลยหรือเพิกเฉยหรือเราบอกว่าพระคุณพระเจ้าเอาไว้สำหรับที่เราจะมาตัดสินใจเชื่อเท่านั้นนะแต่เราเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเราไม่ต้องการพระคุณของพระเจ้าอีกแล้วเรากลับมาเอาดำเนินชีวิตเอาทางกำลังของเราเราต้องทำสิ่งนั้นเราต้องทำสิ่งนี้เราต้องพยายามด้วยตัวเองเราต้องพยายามเดี๋ยวนี่เรากำลังจะบอกว่าพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเรากำลังบอกว่าฤทธิ์เดชสิ่งนั้นมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เราต้องตระหนักเสมอว่าเราอยู่ในฐานะของลูกพระเจ้าและชีวิตของเราอยู่ในกระบวนการในการที่พระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดของเราโดยที่ชีวิตของเราเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการที่จะยอมเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนพระเจ้าก็ไม่ได้บังคับเราแต่เราเองนั้นจะเติบโตในพระเจ้าน้อยหรือช้าหรือแค่เก่งเราก็ไม่โตกับพระเจ้าแม้เราจะเชื่อพระเจ้าหลายปีแต่เพราะความคิดเราไม่เปลี่ยนตามกรอบวจนะของพระเจ้าเราจึงกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่าเราเชื่อพระเจ้านานแต่เราเองมีความงงความรู้เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราเองนั้นต้องรู้ว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะทำให้เราเองนั้นมีพลังและมีกำลังได้ต้องกลับมาสู่พระคุณของพระเจ้านี่คือประกาศแรกก็คือข่าวประเสริฐนั้นเป็นมาโดยพระเจ้าอยู่ในข้อที่2นะครับในกาลาเทียบทที่2ข้อ2ประการที่2ข่าวประเสริฐที่จะทำลายโซ่ตรวนเพราะข่าวประเสริฐนั้นเป็นข่าวประเสริฐที่มีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เรามีสิทธิภาพคือเรามีเสรีภาพไม่ได้หมายว่าให้เราอยู่แท้อยู่ที่เดิมไม่ได้หมายว่าให้เราเองนั้นอยู่แบบเก่าไม่ได้ให้เราอยู่แบบอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อให้เรานั้นรับเสรีภาพที่มาจากพระเจ้าเหมือนเรือนจำนั้นบอกว่าตอนนี้หมดอายุของคดีความนี้เรียบร้อยแล้วแล้วประตูก็เปิดออกแล้วเราก็ออกมาจากเรือนจำเสรีภาพเกิดขึ้นเพราะพระเยซูได้มาทอดแผ่ชีวิตเราจึงกลายเป็นคนที่รับเสรีภาพที่มาจากพระเจ้าโดยไม่ใช่เพราะเราเองนั้นทำคุณงามความดีเหมือนกับในเรือนจำนั้นจะมีนักโทษหลายแบบมีชั้นเยี่ยมนะครับชั้นดีชั้นระดับพอใช้แล้วก็ชั้นเลวมีหลายระดับบางคนที่เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมก็อาจจะได้ลดโทษไวหน่อยจากที่จะต้องติดคุก5ปีก็อาจจะลดในวันสำคัญก็ถูกลดมาเรื่อยๆผลสุดท้ายจาก5ปีก็อาจจะเหลือ2ปีก็ผลนั่นคือการกระทำแต่ชีวิตฝ่ายญาณของเราไม่ใช่แบบนั้นพระเยซูรับโทษแทนเราเพื่อต้องการให้เรามีเสรีภาพเอเมนไหมครับเอเมนพระเจ้าของพระเจ้าในข้อนี้นะครับน่าสนใจบอกว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นนำมาซึ่งเสรีภาพไม่ได้ให้เราเองนั้นเป็นทาสต่อไปในกาลาเทียบทที่5ข้อที่1ก็บอกว่าเพื่อเสรีภาพนั่นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยนะครับเป็นไทยก็คือมีเสรีภาพมีอิสระเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอบเป็นทาสอีกเลยหมายว่าจะกลับเข้าไปเป็นเหมือนกับคนถือธรรมยากีคำว่าทาสในที่นี้ไม่ได้หมายว่ามีคนจะมาจับเราไปเป็นทาสหรือในสมัยนั้นไม่ใช่ว่าพี่น้องเหล่านี้ถูกจับไปเป็นทาสโดยพฤติกรรมไม่ใช่แต่หมายว่าอย่าเอาตัวเองเนี่ยเมื่อเรารับพระคุณของพระเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อเราเองรู้จักพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราเอามีพระเยซูเมื่อเราเองเชื่อ
ในพระคุณของพระเจ้าแล้วอย่าเอาตัวเองกลับไปยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติของธรรมบัญญัติอีกเลยอย่าให้เราไปจดจ่ออยู่กำลังของเราเราต้องทำแบบนี้เราต้องอธิษฐานให้นะการอดอาหารก็ระเบียบการรับใช้ก็ดีแต่สิ่งนี้มันต้องมาจากการที่เราเองนั้นซึ้งในพระคุณของพระเจ้าและเราเองนั้นจะมีศักยภาพในการรับใช้พระเจ้าแต่ถ้าว่าเราเองรับใช้หรือเราเองนั้นทำสิ่งเหล่านี้เพื่อที่เราจะรู้สึกว่าเราจะชอบทำมากขึ้นเราจะดีกว่าคนนั้นพระเจ้าจะให้เกียรติเราเพราะเราทำสิ่งเหล่านี้พี่น้องแสดงว่าพระคุณของพระเยซูที่พระเจ้าได้ไถ่เรานั้นกำลังเป็นบอกว่ามันยังไม่ครบถ้วนมันจะต้องเติมตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมแล้วเพื่อเราเองนั้นจะสามารถเป็นคนชอบธรรมแต่แท้จริงแล้วความชอบธรรมนะไม่ได้มาจากกำลังของเราเลยแม้เราไม่ได้ไปเติมไม่ได้ไปเสริมทำให้การงานของพระเยซูนั้นเพิ่มขึ้นเพราะพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วคือสำเร็จแล้วคำว่าสำเร็จแล้วหมายว่าเหมือนกับเราเป็นหนี้รถพอเราไปธนาคารงวดสุดท้ายแล้วเราโอนงวดสุดท้ายไปเรารู้สึกว่าจ่ายเงินหมดแล้วเขาว่าสำเร็จแล้วเนี่ยหมายถึงว่าจ่ายทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วหมายว่าจ่ายหมดแล้วไม่มีหนี้ไม่ติดค้างกันอีกต่อไปไม่มีอะไรติดค้างอีกแล้วก็เหมือนกับการที่เราเองบอกว่าเราเองเมื่อเราทำสิ่งต่างๆเนี่ยอย่าให้เราคิดว่าเราเนี่ยไปจ่ายหนี้เพิ่มเติมเพราะว่ามันจ่ายไปเรียบร้อยแล้วไงเราจึงไม่จำเป็นจะต้องทำสิ่งเหล่านั้นถามว่าเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อเรามีเสรีภาพในพระเจ้าแล้วเสรีภาพนี้จะทำให้เราอยากรับใช้พระเจ้าเสรีภาพนี้อยากให้เราปฏิบัติพระเจ้าเสรีภาพนี้อยากให้เราใช้เวลากับพระเจ้าเสรีภาพนี้อยากจะให้เราเองนั้นอ่านพระคัมภีร์เสรีภาพนี้อยากจะทำให้เราเองนั้นใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่เราพยายามด้วยตัวเราแต่เราเองจะได้รับกำลังจากพระเจ้าคุณอยากอ่านพระคัมภีร์อยากจะสนใจเหมือนวันที่เราเชื่อใหม่ๆพี่น้องรู้สึกไหมวันที่เชื่อใหม่ๆบางคนว่าอยากอ่านพระคัมภีร์อยากจะอยากจะใช้เวลากับพระองค์อยากจะวันหานอยากทานอยากจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องให้บรรยากาศนั้นน่ะสิ่งที่เราเองเนี่ยย้อนกลับไปที่พระเจ้าเคลื่อนใจเราพระเจ้าเคลื่อนจิตวิญญาณของเราที่เราทราบซึ้งในพระคุณพระเจ้าและเราก็สำแดงว่าอยากจะทำสิ่งดีต่างๆเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราแต่ไม่ใช่เพื่อจะให้เรารอดหรือไม่ได้เพื่อทำให้พระเจ้าเองนั้นพอวัดไทยในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าพอวัดไทยชีวิตของเราเพราะมีพระเยซูในชีวิตของเราเรียบร้อยหมดแล้วเอเมนไหมครับในพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้นะครับพี่น้องในกาลาเทียบทที่5ข้อ1ข้อ13ได้พูดไว้ใช่ไหมครับและอีกข้อหนึ่งก็คือ2โครินธ์บทที่4ข้อที่5ข้อที่7ได้เรียนกันให้ดูพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันอ่านด้วยกันครับ1 2 3เราไม่ได้ประกาศตัวเราเองแต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูพี่น้องนี่เป็นข้อตระหนักหรือว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลนั้นได้บอกเราอย่างชัดเจนพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเราเองฉะนั้นการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลนั้นไม่ได้ประกาศข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของกามาเรียลข้าพเจ้าเป็นฟาริสีมาก่อนข้าพเจ้าเป็นคนที่นับหน้าถือตาข้าพเจ้าได้รับการรับรองมาจากมหาปุโรหิตในการทำสิ่งอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดเลยไม่ได้ประกาศเรื่องราวของตัวเองเลยแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลประกาศคือพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นคำตอบเดียวพี่น้องที่รักสิ่งนี้ก็เป็นเหตุผลที่สำคัญที่เมื่อเราเองนั้นประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราจะต้องยึดเอาเนื้อหาความจริงข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระเยซูทำไมต้องมาเพื่ออะไรแล้วผลกระทบที่พระเยซูทำนั้นมีผลกระทบอย่างไรคนที่เชื่อได้อะไรเราก็ต้องสื่อสิ่งนี้
ถ้าเราสื่อสิ่งนี้เขาเข้าใจความจริงแสดงว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะทำงานในชีวิตเขาเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ใช่กำลังไม่ใช่ว่าเราเป็นคนพูดเก่งหรือคนที่พูดเก่งเป็นอย่างนี้เลยคนเชื่อพระเจ้าทุกทีเลยคือเราอาจจะเข้าใจบางมุมผิดนะครับเพราะข่าวประเสริฐนั้นเมื่อเราพูดออกไปคนจะตัดสินใจเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เพราะพูดเก่งแต่เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานอยู่ในชีวิตของเขาเปิดตาใจเขาเห็นความจริงเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านี่จึงเป็นการทำลายโซ่ตรวนความมืดที่ปิดตาเขาไว้พระเจ้าได้เปิดตาเขาออกและเห็นความจริงของพระเจ้านี่คือข่าวประเสริฐที่นำมาซึ่งการปลดปล่อยนำมาซึ่งเสรีภาพในชีวิตของเขาเขาเคยอาจจะบอกว่าทุกปีเขาจะต้องไปสะเดาะเคราะห์ทุกปีเขาอาจจะต้องไปต่ออายุทุกปีเขาจะต้องทำสิ่งนี้ถ้าไม่ทำสิ่งนี้เขาจะถูกอำนาจเบิกจัดการเขานี่คือห้าที่มัดชีวิตของคนไว้อำนาจเบิกมันมัดคนเหล่านี้ไว้ยังเมื่อคนนั้นมาตัดสินใจเมื่อได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าเขาตัดสินใจเชื่อข่าวประเสริฐทำลายโซ่ตรวนเพราะข่าวประเสริฐนั้นทำให้เขามีเสรีเขารู้สึกมันโล่งเลยนี่คือฤทธิ์ในข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้กับเราที่เราเชื่อพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ15เดี๋ยวไหมครับได้ยังครับ1 2 3เห็นว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจข้าซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายเราเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือขอบคุณพระเจ้าข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่เราเองตัดเข้าใจเพราะอะไรครับเราแต่ก่อนกลายเป็นคนที่อยู่เป็นทาสของอำนาจของความมืดแต่วันนี้กลับกลายเป็นลูกของพระเจ้าที่สถานะมันเปลี่ยนเลยเหมือนกับบุตรน้อยที่กลับมาหาพ่อเพียงแค่ว่าขอให้ได้เป็นคนงานในบ้านก็พอแต่พ่อเองบอกว่าไม่ได้ต้องการให้เขาไปเป็นคนใช้นั่นแต่พ่อบอกว่าไปเอาเสื้อคลุมมาไปเอาแหวนมาไปเอารองเท้ามาพระองค์ยังให้เขาเป็นลูกเหมือนกันเมื่อเราเองกลับมาคืนดีกับพระเจ้าโดยการเชื่อพระเยซูพระองค์บอกว่าเราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าเป็นพ่อของเราเป็นแหล่งนี้เป็นป้าป้าของเราเอเมนไหมครับเป็นผู้ที่คอยดูแลช่วยเหลือเราเป็นผู้ที่ปกป้องเราและเป็นผู้ที่จะอวยพรเราและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะให้สิ่งดีกับเราเองไหมครับพระเจ้าไม่ได้หวงสิ่งดีไว้เลยพี่น้องถ้าพระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์สิ่งที่มีค่าที่สุดเป็นบุคคลที่มีค่าที่สุดสำหรับพระองค์พระองค์ยังให้กับเราได้และมีเหลือและสิ่งที่ไม่ที่เราคิดว่ามันมีความจำเป็นสำหรับชีวิตของเราและพระเจ้าจะไม่ให้พระเจ้าจะให้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีความจำเป็นพระเจ้าจะให้เราอย่างแน่นอนเองไหมครับแต่เราต้องรอคำว่ารอไม่ได้หมายว่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปแล้วก็รอไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้สนใจรอเหมือนเพียงบางเพียงเฝ้าแต่รอไม่ใช่ แต่การรอเนี่ยหมายว่าเราต้องจดจ่อใช้เวลาไม่ใช่การรอแล้วก็คือฝากไปเดี๋ยวดูคลิปนั้นเดี๋ยวดูคลิปนี้เดี๋ยวดูแล้วก็รอพระเจ้าเกิดคลิปไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่หรอการรอหมายว่าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าคอยที่จะสนใจว่าพระเจ้าเหมือนกับเวลาเราไปทานข้าวที่ภัตตาคารหรือว่าที่ร้านอาหารเมื่อเราไปถึงเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาก็พาแม่ยายนะครับมีการได้ไปทานข้าวพอเราไปนั่งโต๊ะสิ่งที่เราจะเห็นก็คืออะไรครับพนักงานมายืนรอแล้วมีจดใช่ไหมรอด้วยจดจ่อว่าจะเอาไปซักไหมจะเอายำหมูกรอบไหมต้องรอจะไม่ต้องรอแล้วก็ต้องจดจ่ออยู่ที่เนี่ยโต๊ะเนี้ยที่เรามายืนรอจดจ่อได้ไหมครับไม่ใช่รอจะไปไหนขอเข้ามานั่งแล้วจะไปห้องนั้นไปห้องนู้นอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้รอในภาพของการรอที่
ใช้คำนี้ที่พระเจ้าพูดกับเราที่ว่าผู้ที่รอคอยพระเจ้าพระเจ้าจะเสริมกำลังเรี่ยวแรงเข้าไปคือเพียงเมื่อที่เรานมัสการพระเจ้าหมายว่าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าด้วยสวยงามพระเจ้าจดจ่อด้วยแล้วรอว่าพระเจ้าจะพูดอะไรรอว่าพระเจ้าจะตอบอะไรยังไงอันนี้คือรอไม่ใช่เหมือนเรารอก็คือเราไม่ได้สนใจอะไรเราก็ไปทำส่วนของเราแล้วก็อันนี้คือคำว่ารอของเราแต่ไม่ใช่รอที่ลาบสับของพระวจนะพระเจ้าพูดรอหมายก็ปล่อยไปจดอาหารเลยว่าเขาจะสั่งอะไรนี่คือรอเอเมนไหมครับงั้นเราเห็นได้ในพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราเองนั้นมีเสรีภาพขอบคุณพระเจ้าประการที่3ครับข้อที่5ข่าวประเสริฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าผู้ใดพระคัมภีร์ใช้คำว่าอะไรครับข้าจะเป็นคนสำคัญอะไรข้าไม่ได้เพิ่มเติมสำหรับข้าพเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้เห็นหน้ามนุษย์ผู้ใดข้อห้านี้พูดอย่างนั้นถ้าพี่เรามีก็ได้ดูตามกาลาเทียนะครับอันนี้ผมยังเทศนาอยู่ในกาลาเทียบทที่2ข้อที่5ข้าพเจ้านั้นจึงไม่ได้มุ่งหรือจดจ่ออยู่ที่มนุษย์แต่มุ่งอยู่ที่การงานของพระเจ้าการงานของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเนื้อหนังที่เรามองเห็นแต่ข่าวประเสริฐเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณที่เราเองนั้นรู้ว่าสิ่งที่พระเยซูทำนั้นได้มีผลต่อชีวิตของเราและมีผลต่อคนทั้งโลกเลยและมีผลต่อคนที่ตัดสินใจต่อโลกมีคนมากมายในโลกนี้ที่ได้ยินข่าวประเสริฐแต่เขาเองไม่ได้เอามาเป็นของตัวเองเขาไม่ได้ยอมรับทำไมเขาพลาดเขาผอมพี่น้องหน้าวันนี้ถ้าเราเองมีพ่อมีแม่มีป้ามีน้ามีอามียายมีเครือญาติแล้วเรารู้ว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นความจริงเรายังจะคิดว่าโอ้เนี่ยเขาจะฟังเราหรือเราเป็นลูกเป็นหลานเขาจะฟังพี่น้องอยากให้เราเองนั้นขาดกลัวจงรู้ตัวว่าข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่เราเองนั้นพระเจ้าไม่ได้ที่จะละเว้นผู้ใดไม่มีใครติดสินบนพระเจ้าได้เลยแต่เขาเองนั้นจะรับการช่วยผู้เมื่อเขาต้อนรับพระเยซูมาในชีวิตและที่ควรพูดเรื่องพระเจ้าควรอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นและหาโอกาสช่องทางทุกวิถีทางในการจะพาเขามีโอกาสได้ยินเรื่องราวพระเจ้าอาจจะเป็นช่วงวันแม่เราอาจจะส่งอะไรไปให้แล้วก็แม่พายด้วยใบปลิวหรือส่งไปในเหตุการณ์ต่างๆโอกาสดีๆต่างๆทั้งป้านะอาคุณลุงคุณยายของเราทุกคนและประกาศเรื่องราวพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพยานกับเขาและเรารู้ว่าเพราะณวันหนึ่งเรารู้เลยว่าทุกคนจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและเมื่อเขาไม่ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไปอีกที่หนึ่งและที่นั่นถูกแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์พี่น้องจะเอาแบบนั้นเราไม่อยากเจอพ่อของเราแม่ของเราอยู่บนสวรรค์กับเราเลยผมเชื่อว่าเราทุกคนปรารถนาอย่างนั้นผมเชื่อว่าเราอยากจะให้พี่ของเราอยู่กับเราที่บนสวรรค์เราอยากเห็นหลานเราบนสวรรค์กับเราเราอยากเห็นเพื่อนของเราที่เรารักอยู่ที่นั่นกับเราเราอยากเห็นเครือญาติของเราอยู่ที่นั่นกับเราด้วยเช่นกันเพราะพระองค์ให้โอกาสทุกคนถ้าเป็นโอกาสนี้เป็นเวลาที่มันใกล้มากแล้วนะพี่น้องเป็นโอกาสที่เราเองต้องรีบเร่งพาคนมารู้จักความจริงของพระเจ้าเขาอาจจะยังไม่ได้มาโบสถ์เพราะเราเองอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นช่วงที่เราจำกัดผู้คนแต่ไม่ได้เป็นโอกาสที่จำกัดที่เราจะไม่ประกาศข่าวประเสริฐแม่ดูประเด็นเลยครับแม่
เราจะไม่ถูกจำกัดด้วยข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับเขาไม่ได้จำกัดว่าอย่าพูดเรื่องราวพระเจ้านะพี่น้องถ้าบางประเทศใช่อย่างประเทศข้างบ้านเราเนี่ยใช่อย่างประเทศที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอัปการนิฐานเนี่ยโอ้โหตอนนี้พี่น้องเราก็ปฏิฐานเกิดมิชชันนารีที่นั่นน่าห่วงมากเลยครับเขาจะเป็นประเทศที่กลุ่มตาลีบันเขาจะเป็นประเทศที่เป็นรัฐอิสลามประกาศการอิสลามก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะพี่น้องแต่มิชชันนารีเหล่านี้เขายังยอมเอาชีวิตของเขาและครอบครัวเขาไปเสี่ยงกับความอันตรายแบบนี้ก็ต้องอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่มีเครื่องบินไปรับเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกหลายชีวิตจะเป็นยังไงเหมือนมันสุขที่ผ่านมาเราก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องต้องรีบประกาศเรื่องกับพระเจ้าอย่าให้มันเวลาผ่านไปนะพี่น้องงานไว้อะไรเนี่ยผมไปแค่ทุกเดือนเลยแค่ทุกเดือนเลยแล้วคนข้างบ้านเราที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็ไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเราก็ยังไม่มีโอกาสได้รู้ว่าเขาเองได้ยินเรื่องราวพระเจ้าหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าที่พ่อตาเองก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านก็ประกาศเรื่องราวพระเจ้าและท่านเองเนี่ยงานของท่านเองเราก็จัดแบบคริสเตียนแล้วก็โอ้โหมีคนในหมู่บ้านของเราตำบลของเราได้ยินเรื่องราวพระเจ้าหลายร้อยคนเนี่ยพี่น้องเนี่ยที่เราอยู่ใกล้ๆมีคนมาในงานวันนั้นเนี่ยผมพี่น้องผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า300คนแต่ก็ไม่ได้เป็นอีกทำให้เราบอกว่าโอ้แค่นี้มันพอแล้วเพราะในจังหวัดของเรามีคนเป็นหลายแสนคนนะพี่น้องเราทุกประการในประเทศของเรายังมีคนหลายล้านคนเรายังเป็นคนกลุ่มน้อยยังไม่ถึง 1% ของประเทศนี้ที่เราจะต้องช่วยกันในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เราเองนั้นอยากคลั่งกลัวหน้ามนุษย์แต่ให้เรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะวันเวลาของพระองค์ที่จะเสด็จกลับมานั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วและวันเวลานั้นไม่ได้เป็นวันเวลาที่เราจะหวาดกลัวแต่เป็นวันเวลาความชื่นชมจริงๆและเราต้องเรียนรู้ที่จะฉลองตั้งแต่วันนี้ฉลองอะไรเมื่อพระเยซูมาเราจะพึ่งเอเมนไหมครับหรือใครอยากจะห่วงรถแลมโบกินี่ก็แล้วแต่จะห่วงเฟอร์รารี่ก็แล้วแต่แต่ไม่ห่วงแล้วนะเราไปกับโรงเลยพี่น้องเอเมนไหมครับไปกับโรงเลยถ้าวันนั้นเรายังไม่จับโรงนี้ไปนะพี่น้องเราก็รอทุกการกันแล้วพี่น้องมันจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติโดยวิธีการไหนไม่รู้แต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราทุกสายตาจะมองเห็นพระเยซูพี่น้องไม่ต้องไปถูกหลอกพระเยซูมาแล้วประเทศนั้นพระเยซูมาแล้วประเทศนี้พระเยซูมาเกิดที่นั่นแล้วเกิดที่นี่เราพี่น้องไม่ต้องไปเชื่อว่ามันจะมีหรอกนะวันแม้ที่พระเยซูมาพระเยซูจะมาแบบมีเสียงแตรมีทูตสวรรค์มีกลุ่มคนมากมายมากับโรงการฟ้าอากาศจะต้องไปรอที่ไหนล่ะเพราะทุกสายตาจะเห็นเลยและเราเองที่เป็นผู้เชื่อที่ยังไม่จากโลกนี้ไปจะถูกรับไปทันทีเลยโอ้โหเด็ดของพระเจ้าใครจะเป็นกายใหม่เหมือนตอนที่พระเยซูจำแรงพระกายอยู่บนภูเขาที่เปโตรมองอย่างหมูเปโตรบอกว่าเราจะสร้างให้สักสามหลังดีไหมให้เอลียาด้วยให้พระเยซูด้วยให้โมเสสด้วยดีไหมตอนที่พระเยซูจำแรงพระกายเราจะเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นเหมือนลักษณะของที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายกายจะถูกรับไปทันทีนุ่นใจพี่น้องว่าเราต้องเองต้องเร่งรีบในการที่มีการได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าทั้งโดยส่วนตัวและโดยชีวิตของเราที่จะเริ่มต้นในครอบครัวของเรามั่นใจว่าลูกของเรามั่นใจครอบครัวสามีภรรยาของเราเองนั้นมั่นใจว่าเขาเองได้รู้จักพระเจ้าและเราขยายวงของเราออกไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นการงานของพระเจ้าได้ขับเคลื่อนไปผ่านชีวิตของเรานี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเองได้คำชับชีวิตของเราประการที่สี่ครับอยู่ในข้อที่9ข้อ10บอกว่าข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายกับผู้เชื่อให้เราเองนั้นประกาศทุกคนควบคู่ไปกับอะไรครับการช่วยเหลือคนยากจนพี่น้องดูตามไปนะครับกาลาเทียบทที่2ข้อ9ข้อ10
เราจะได้เห็นว่าข่าวประเสริฐที่ทำลายโซ่ตรวนนั้นจะเป็นข่าวประเสริฐที่พระเจ้าเองมอบหมายข่าวประเสริฐนี้สิ่งนี้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้เราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ใช่บอกว่าไม่บอกเอาออกไปประกาศแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเอาละไปเผชิญดับหน้าเอาเลยไม่ใช่พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้กับเราพระเจ้าประทานปัญญาให้กับเราพระเจ้าประทานความเข้าใจให้กับเราและพระเจ้านั้นซัพพอร์ตหรือสนับสนุนในการรับใช้พระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องเราจึงไม่สงสัยเลยว่าคริสตจักรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นเราจะไม่สงสัยเลยว่าคนจะมาเชื่อพระเจ้ามากมายเราไม่สงสัยเลยว่าการงานของพระเจ้านั้นจะเจริญขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคำของพระเจ้าบอกไว้ว่าคนที่จะยกย่องพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้านั้นบอกว่าคนเป็นโกรธเลยคนเป็นล้านล้านเลยและเราจะมีส่วนนำคนเหล่านั้นเนี่ยที่จะเห็นคนเหล่านั้นเนี่ยยกย่องพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ